นะคะจะพาทุกคนมาดูที่หอของขวาจง University of Science and Technology นะคะมหาวิทยาลัยนี้เนี่ยก็คือใหญ่มากๆเลยแล้วนี่ก็เป็นหอใหม่ของมหาวิทยาลัยนี้นะคะแล้วจริงๆแล้วมหาวิทยาลัยนี้เนี่ยอยากจะบอกว่ามีความปลอดภัยค่อนข้างสูงเลยทีเดียวค่ะมีกล้องแบบเกือบๆทุก50เมตรเลยจริงๆนะคะหน้าหอก็คือมี2กล้องแล้วนะคะแล้วพอเข้าไปข้างในเนี่ยก็จะมีกล้องอีกนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่นี่เนี่ยก็คือว่าจะต้องใช้บัตรนะคะในการเข้าในช่วงกลางคืนนะคะแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยก็จะมียามแล้วก็มีคุณป้าเนี่ยนั่งเฝ้าที่หน้าหอเลยนะคะที่นี่เนี่ยก็จะมีจุดทิ้งขยะนะคะรีไซเคิลนะคะแล้วก็จะมีที่ซื้อน้ำแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยค่ะอย่างเช่นจะมีพวกเครื่องซักผ้าให้นักเรียนใช้นะคะนอกจากเครื่องซักผ้านะคะเขายังมีเครื่องซักรองเท้าด้วยนะคะแล้ววิธีการใช้ของอันนี้นะคะก็คือว่าใช้แอปพลิเคชันแล้วก็ใช้สะดวกมากๆเลยค่ะแล้วอันนี้นะคะก็จะเป็นห้องครัวนะคะซึ่งไม่ค่อยมีอะไรเยอะเลยนะคะก็คือให้เราเนี่ยต้องไปซื้อกระทะเองแล้วก็มาใช้ในห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องส่วนรวมค่ะนักเรียนก็คือสามารถมาใช้ได้ตลอดเวลาเลยค่ะน้องๆคนไหนนะคะที่กังวลเรื่องเครื่องดื่มน้ำนะคะที่นี่ก็จะมีเครื่องทำน้ำดื่มให้เราด้วยนะคะแล้วก็มี common area ที่จะเป็นส่วนที่นักศึกษาต่างชาติเนี่ยชอบมาอ่านหนังสือด้วยกันค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็คือใช้ได้ตลอดเลยค่ะมาถึงห้องนอนแล้วนะคะห้องนอนรอบนี้นะคะที่พี่อี้พักเนี่ยก็จะเป็นห้องนอนที่เป็นห้องสวีทค่ะข้างในนะคะจะมีห้องพักแบบส่วนตัว5ห้องนะคะเสียงอันนี้เป็นห้องของพี่อี้เองนะคะจะเป็นเตียง2ชั้นว่าพักคนเดียวเนี่ยก็คือแบบพอเหมาะเลยนะคะแล้วก็ไม่รู้สึกกว้างหรือไม่รู้สึกแคบเกินไปแล้วเขาออกแบบมาได้ดีมากเลยนะคะพวกตู้ต่างๆอะค่ะก็คือมีชั้นวางของค่อนข้างเยอะนะคะทำให้เราเนี่ยสามารถเก็บของได้เยอะเลยทีเดียวนะคะแล้วนี่ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะเป็นห้องแบบนั่งนะคะแล้วก็จะมีที่อาบน้ำทั้งหมด3ห้องนะคะซึ่งทำให้เรารู้สึกว่าห้องพักกัน5คนแล้วก็ห้องน้ำ3ห้องแบ่งกันเนี่ยรู้สึกว่าพอดีเลยนะคะไม่มากไม่น้อยเกินไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นซิงค์ของล้างมือนะคะแล้วก็นี่ไฟนี้เนี่ยก็คือสามารถเปิดไว้ได้สามารถตอนที่เราแบบอยากแต่งหน้าอะไรเงี้ยเนาะเห็นรูขุมขนชัดเจนมากนะคะและนี่ก็จะเป็นห้องน้ำอีกห้องนึงที่ไม่ได้มีห้องส้วมอยู่ข้างในด้วยค่ะและนี่ก็คือหอพักของ HUST นะคะบ๊ายบาย